สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปิยนัทรีวิวพบกับผมแม็กซ์ปิยนัทเช่นเดิมครับวันนี้ยังอยู่กับอีก1 product ของ Bose ครับนั่นก็คือ Bose Acoustic Mat 5หรือว่า Bose AM5 Series 5นั่นเองครับผมตัว Bose AM5 นะครับเป็น product ลำโพงของ Bose เป็นผลิตภัณฑ์แบบลำโพงแบบ 2.1 โดยส่วนตัวนะครับเห็นครั้งแรกเนี่ยคิดว่าตัว AM5 เนี่ยเสียงจะให้ลักษณะแนวเดียวกับ Bose AM10 ครับแต่ไม่ใช่ครับเสียงเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอาจจะมีในส่วนของลำโพงเสียงกลางแหลมครับที่เขาใช้เป็นลำโพงลูกเต๋ารุ่นใหม่ของเขานะครับในรุ่นเดียวกันกับ AM10 โดยเป็นลูกเต๋าที่ไม่สามารถบิดหน้าได้เองแล้วเขาบิดหน้ามาให้ทำให้มันมีมุมกระจายองศาของเสียงเนี่ยที่ถูกต้องมากที่สุดครับแต่จุดประเด็นจุดเปลี่ยนจุดสำคัญนั่นก็คือตัวซับของ Bose AM5 นี่เองครับจะพูดให้เข้าใจง่ายๆครับเมื่อคุณเลือกซื้อลำโพง AM5 ครับเหมือนคุณซื้อลำโพงบุ๊กเชลหรือลำโพงตั้งพื้นทั่วไป1คู่เลยเพราะว่าตัว Bose AM5 เนี่ยเป็นลำโพงแบบพาสซีฟไม่ต้องเสียบปลั๊กครับท่านสามารถซื้ออินทิเกรตแอมป์หรือว่ารีซีเวอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาต่อใช้งานได้เลยโดยจะมีอินพุตเป็นช่องสายลำโพงแบบไฮเลเวลนะครับหมายความว่าเราต่อสายลำโพงจากตัวแอมป์ไปเข้าที่ซับวูเฟอร์จากนั้นจากซับวูเฟอร์ต่อสายเอาท์พุตมาเข้าที่ตัวแซทเทลไลท์ของเขาโดยเสียงที่ให้ออกมานะครับเหมือนกับเราฟังลำโพงบุ๊กเชลหรือว่าฟังลำโพงทาวเวอร์คู่หนึ่งเลยเราไม่ได้จะรู้สึกเลยครับว่ามันเป็นลำโพง 2.1 เรารู้สึกเลยว่ามันเป็นลำโพงแบบ 2.0 เพราะว่าเขาเนี่ยจูนเสียงออกมาไม่ให้เบสมันใหญ่โตเวอร์วังจนเกินไปให้เสียงเบสเนี่ยกลืนเข้ากับลำโพงคู่หน้าฉะนั้นครับอย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับฟังลำโพงทั่วไปเพียง1คู่เท่านั้นเองซึ่งแตกต่างจาก Bose AM10 อย่างที่ผมพูดในตอนข้างต้นนะครับ Bose AM10 ฟีลลิ่งการฟังเนี่ยยังเหมือนกับลำโพง 2.1 เพราะว่าตัวซับของเขาเนี่ยเป็นซับแบบ Active แล้วเขาเป็นลำโพงแบบ Home Theater 5.1 ฉะนั้นเขายังให้เน้นความสนุกสนานเสียงยังมีเบสที่ค่อนข้างใหญ่โตฟังแล้วสนุกสนานนิดนึงแต่ Bose AM5 ไม่ใช่ถ้าถามว่าเหมาะกับใครครับตัว Bose AM5 เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากจะได้ลำโพงฟังเพลงดีๆคู่นึงครับแต่ว่าอยากได้ลำโพงที่มีขนาดเล็กๆหรือว่าไม่มีที่จัดวางณตำแหน่งนั้นๆตัว Bose AM5 เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าให้เสียงที่กลืนกันแล้วก็สามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวเลยไม่ว่าท่านจะฟังเพลงแบบง่ายๆ Easy Listening Music Lover เปิดฟังกว้างๆ ก็เรียกว่า Bose เนี่ยตรงนั้นทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครจะฟังจริงจังขึ้นมาหน่อยติดลำโพงให้ได้ระดับสักนิดนึงมีการขยับปรับตำแหน่งลำโพงให้ได้องศาที่ค่อนข้างพอเหมาะตัว Bose AM5 เนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีกับการฟังเพลงในพื้นที่ที่มีไม่มากแต่ว่าให้รายละเอียดเสียงที่ดีครับส่วนเรื่องของราคานะครับตัว Bose AM5 เนี่ยลำโพงซัตเทลไลท์กับซาวด์วูฟเฟอร์1ตัวเนี่ยราคามาอยู่ที่ 16,900 บาทท่านสามารถเลือกเล่นแอมป์อินทิเกรตในลักษณะแนวเสียงที่เราชื่นชอบได้เลยอย่างชุดนี้ครับเป็นมาร้าน PM5005 กับ CD5005 ซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กสุดเลยลองฟังแล้วครับ Bose ที่เขาว่าขับยากเล่นกับ AM5 อย่างเงี้ยแอมรุ่นเล็กสุดของมาร้านก็สามารถขับได้เป็นอย่างดีเปิดในห้องกว้างๆถงใหญ่ๆอย่างที่สาขาราชพฤกษ์เนี่ยเรียกว่าสามารถคุมพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยฉะนั้น Bose AM5 ครับไม่ได้ขับยากอย่างที่ท่านคิดสามารถเลือกเล่นแอมอย่างแคมบิด AM10 ราคา 9,900 หรือว่าอย่างมาร้านตัวนี้ PM5005 ก็สามารถเลือกเล่นได้หรือว่าถ้าใครมีงบประมาณสูงขึ้นอย่างเมื่อวันก่อนครับผมได้ทดสอบกับ Amrotel RA1572 ฝั่งที่มันจริงจังขึ้นมาหน่อยตัว Bose M5 เนี่ยก็ให้ศักยภาพของเสียงตามแอมขึ้นไปได้เช่นกันฉะนั้น Bose AM5 ครับเป็นลำโพง 2.1 ที่เหมือนกับลำโพงโดยทั่วไปท่านสามารถอัพสายหรือว่าอัพแอคเซสซอรี่ต่างๆได้เช่นกับลำโพงทั่วไปเช่นกันครับผมสำหรับรายการปิยนัทรีวิววันนี้ครับก็ฝากเจ้าลำโพง Bose Acoustic Mat 5 Series 5ไว้ด้วยเป็นลำโพงที่น่าเล่นอีก1ตัวครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ